วัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำไข่น้ำค่ะตอนแรกเราจะมาเจียวไข่กันก่อนค่ะพอเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วนะคะเราใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงค่ะเคลือบกระทะนะคะเจียวค่ะอันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข่นี่เราใช้ไฟอ่อนนะคะเราไม่อยากให้ไข่นี่มันก็คือมันสุกมากอะค่ะจะได้นิ่มๆแต่ว่าเราก็ทำในสูตรของเราเนาะทำเป็นไข่ม้วนก่อนพอเราล่นอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราหมุนเลยค่ะหมุนเก็บเสร็จแล้วมาตัดค่ะให้พอเป็นชิ้นๆนะคะพอเราตัดเป็นชิ้นๆเรียบร้อยนะคะตักใส่ถ้วยเลยก่อนเลยค่ะพอเราเจียวไข่เรียบร้อยแล้วนะคะและเรามาตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะจะเป็นหมูสับหรือว่าเป็นหมูชิ้นก็ได้นะคะอันนี้คือใส่หมูลงไปเพื่อจะได้เราจะได้มีน้ำซุปหวานๆอร่อยๆนะคะหมูเรานี่เป็นหมูเขาเรียกว่าหมูหมักมันนุ่มอร่อยอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตามด้วยลูกชิ้นนะคะและเรามาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วค่ะใส่ซอสนิดนึงนะคะซอสเนี่ยค่ะนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงค่ะและเรามาชิมก่อนนะคะว่ามันเค็มแล้วหรือยังโอ้เห็นมั้ยโอ้ไข่นิ่มจังเลยขอซีอิ๊วหน่อยนึงเกิดใครใส่คนอลงไปนะคะมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงค่ะและเราใส่ต้นหอมกับไอ้ตังไฉเลยนะคะกับตังโอะบางคนเขาเรียกตังโอนะคะแต่คนจีนเขาเรียกอะไรอ่ะตังไฉใช่ไหมเออ
ใส่ลงไปแล้วเขาจะเป็นอีกอดนึงเลยหอมหอมนะคะเรามาชิมอีกรอบนึงว่าเอ๊ะใส่ต้นหอมไปแล้วมันจะรสชาติเปลี่ยนหรือเปล่าโหอร่อยเลยอ่ะหมูก็หวานไข่ก็หวานเติมต้นหอมไปอีกโหรสชาติหวานโหอร่อยมากน้ำแกงอันนี้สุดยอดปิดไฟกันเลยค่ะตักใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำแกงไข่นะคะใส่ลูกชิ้นอู้อันเนี้ยคือเด็กๆอ่ะชอบแล้วก็ป้าป๊าก็ชอบนะคะคนแก่ที่เป็นคนจีนนะคะเขาจะกินอย่างเงี้ยเขาจะสั่งสอนให้ลูกหลานนะทำไข่น้ำให้กินหน่อยนี่เลยกินตั้งแต่เด็กเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำแกงไข่น้ำถ้าเกิดเราโรยพริกไทยลงไปอีกนิดนึงสุดยอดเลยค่ะไปกินข้าวกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะมากินกันนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นนุ่มมากหมูเด้งค่ะหมูที่เราหมักเอาไว้ไข่ค่ะ